จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ ที่วัดยางนารังสีตำบลตะลุงอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีในอำมพลอังขะภาก่อนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาโดยมีจิตอาสาพระราชทานทหารจิตอาสาร่วมกิจกรรมกว่า400คนร่วมปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาบริเวณวัดยางนารังสีให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม